ะคะไข่ของเขานะคะดูนะคะไข่เขาลักษณะของเขาจะตรงนี่นะคะอย่างที่พี่ลิศจับให้ชมนะคะนี่รบกวนพี่ลิศจับอีกนิดนึงนะคะช้อนไข่ขึ้นมานี่นะคะนี่เขาต้องเพิ่งรู้นะคะว่าเขาต้องดูลักษณะไข่ของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวจะบิดไงโอ้ยเหมือนของเต๋อป่ะเหมือนป่ะเขาตัวใหญ่กว่าจริงเหรอโอ้ยได้ขาเขาเนี่ยสะโพกแบบปักปักปักปล่อยตามพวกป่าเราเลี้ยงธรรมชาตินี่ก็ดีแล้วใช่ค่ะพี่ดูหูแน่นมากเลยนั่งมากเลยจับได้ป่ะครับเนี่ยเวลาขี่ป่ะเนี่ยอะไรครับจับใครอ่ะใครเป็นคนได้ได้ใครเป็นคนตั้งชื่อให้คะเนี่ยพี่ลิศผมเองก็คือรักษาเขาก็หายกันแล้วเขาจะโชคเลยเงี้ยใครใหญ่มากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวชมข้อควายของท่านอบต.ลิศนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลกลางดงอำเภอทับพันนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะรบกวนอันนี้ที่อยู่ข้างๆของคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะแล้วก็น้องๆนี่ก็คือท่านอบต.ลิศนะคะรบกวนท่านอบต.แนะนำหน่อยค่ะแนะนำชื่อโคต.สำลิศสงวนวงศ์ครับค่ะเนี่ยตัวนี้ของแม่ดาวในฝูงเลยครับอ๋อเป็นแม่ดาวอุ๊ยครับเป็นแม่ดาวในฝูงใช่ไหมคะครับอันนี้กี่ปีแล้วคะท่านอบต.โอ7ปีแล้วมั้งครับ7ปีโอ้แสดงว่าให้ลูกมาเยอะมากครับกี่ตัวแล้วคะให้ลูกมาให้มา 3-4 ตัวแล้วครับให้ 3-4 ตัวแล้วคะครับตอนนี้เราจะมีลูกหน่อย โอ้ชื่อแม่ดาวครับแสดงว่าอยู่กับเรามานานแล้วนะคะเนี่ยนานครับโอ้ยตั้งแต่เล็กเลยโอ้อันนี้คือเป็นพันแม่พันของเราเองหรือว่าพี่ซื้อมาจากผมซื้อเขามาอีกทีครับอือซื้อมาตอนนั้นซื้อมาในราคาเท่าไหร่อ่ะคะพี่หมื่นเดียวเองหมื่นเดียวครับ7ปีที่แล้วนะคะครับโอ้ถือว่าถูกมากเลยนะคะเนี่ยสมัยนั้นแล้วตอนนี้ครับพี่ตอนนี้มีคนมาให้ราคาไหมคะตัวนี้เขามีนะเขามีมาตั้งให้แต่ผมยังไม่ปล่อยหรอตั้งให้เท่าไหร่อ่ะคะพี่ถึงล้านโอ้โหอ่ะ 999,999 โหได้ครับได้เนาะเพราะว่าดูลักษณะของเขาแล้วเราดูลักษณะเด่นของเขายังไงอะคะพี่ฤทธิ์ก็มันมีเนี่ยดูลักษณะเขาจะยืนเนี่ยดูแข้งขาเขาเนี่ยแข้งขาของเขาใช่ไหมคะครับแล้วเราดูลักษณะของเขายังไงคะที่จะเอาเป็นแม่พันธุ์ของเขาคือความสูงแล้วก็ดูลักษณะบรรทายเขาเนี่ยบรรทายตรงลักษณะบรรตูดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับดูกีบขาดูลำตัวดูเข่าดูอะไรอย่างเงี้ยหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยหรอคะตาแต้มแก้มจ้ำลักษณะเด่นของเขาครับจากหมื่นหนึ่งตัวนี้สร้างรายได้ของพี่ฤทธิ์เยอะมากเยอะครับเยอะเลยเนาะเพราะว่า7ปีนี้ให้ลูกมา 3-4 ตัวครับลูกตัวสุดท้ายนี่ก็ขายไปให้กับคนทึกกุ้งอยู่ลัดยาวครับ10เดือนผมขายไป 5,300 โอ้ my god พระเจ้าจริงๆ10เดือนอุ๊ยแพงแบบว่าแม่งถือว่าสร้างรายได้เป็นตัวเมียเลยใช่ไหมคะพี่ถึงว่าสร้างรายได้อย่างนี้สร้างรายได้เราสามารถยืนหยัดด้วยการเลี้ยงควายของเราเองครับเหมือนไม่ต้องเป็นเท่ากับว่าเลี้ยงควายนี้เป็นอาชีพหลักของท่านอบต.เลยนะคะเนี่ยใช่ๆครับเราไม่ต้องมีมากหรอกควายอ่ะขอให้เราทำจริงนะทำจริงเลี้ยงจริงรักจริงนะค่อยๆแล้วเราดูแลเขายังไงบ้างคะพี่นี่ตรงไรมีแค่หญ้ามีแค่ฟางนะครับแล้วพี่ลิศนี่คือเลี้ยงควายมานี่ประมาณกี่ปีแล้วโอ้โหมางี้เลยดีกว่าครับพี่ลิศ30กว่าปีมั้งพี่โอ้เพราะในฝูงเนี้ยผมต้นทุนผมอะไอ้ 35,000 เอง11ตัวเนี่ยคะครับทั้งหมดแล้วนะทั้งฝูงเนี่ยนะคะพี่พอผมซื้อตัวนั้นมาก็ตัวละ 10,000 ใช่มั้ยคะพี่ลิศเรื่องจริง 35,000 เนี่ยนะทั้งฝูงเนี่ยนะคะครับโอ้แล้วตอนนี้นะคะทั้งฝูงนี่ราคาโอ้โหเป็นล้านขึ้นนะคะคุณแม่ตีราคาตัวละเลยตัวละเลยใช่ไหมครับอันนี้คือแม่ดาวเป็นแม่แรกหรือเปล่าคะพี่ลิศไม่ใช่ครับเป็นอันนี้คือแม่ที่มาจากตัวที่สองหรือว่าครับตัวที่สองตัวที่สองแม่แรกนี่จะอยู่ด้านหลังตรงด้านหลังที่เราละล่ามไว้ผูกไว้ใช่ไหมนั่นแหละครับโอ้ยตัวนี้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยสามเดือนนะมั้ยสามเดือนครับโหตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยตัวเมียครับโอ้อย่างงี้ก็ตัวนี้มีคนมาให้ราคายังคะพี่มีแล้วแต่ผมยังไม่ปล่อยโอ้ยชื่ออะไรคะเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับหรอชื่ออะไรดาวเด่น
โอ้โหเชื่องมากเลยนะคะเชื่องมากเลยมีทั้งหมด11ตัวนี่จากเริ่มแรกของพี่ลิศนี่เลี้ยงควายครั้งแรกนี่ประมาณกี่ตัวคะพี่ก็ผมเลี้ยงตอนนั้นเลี้ยงกระเหล็กกระลามันสองสามตัวเองเมื่อก่อนเป็นเลี้ยงควายนี่คือเลี้ยงควายแบบว่าควายเนื้อครับควายเนื้อเลี้ยงแล้วก็ขายไปแล้วทำไมถึงหันมาเลี้ยงควายงามอะคะพี่ก็ใครแนะนำอะคะพี่มันไม่ใช่เอาไปซื้อฟุกมาฟุกครับจากเริ่มแรกคือเราไม่มีความรู้ในเรื่องอย่างนี้ไม่มีเลยครับเรื่องควายงามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยคือเราไปฟุกแล้วแบบเอ้ยตัวนี้ลักษณะสวยดีแล้วเราเลยเอามาเป็นแม่พันธุ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพี่โอ้เฮงมากเลยเนี่ยฟุกบวกเฮงมากเลยนะคะพี่อันนี้คือแม่ดาวที่คืออยู่กับพี่มา7ปีแล้วแล้วก็ให้ลูกมา4ตัวครับ4หรือ3นะคะพี่4ตัวมั้ง4ตัวครับอันนี้เป็นลูกของเขาหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นลูกแม่แอร์ครับเป็นลูกแม่แอร์แล้วลูกของเขาไปยังอยู่ไหมคะพี่ไม่อยู่ครับไปอยู่กับยายกุ้งลาดยาวแสดงว่าคนก็คือเขามาดูควายถึงที่เลยใช่ไหมคะพี่ลิครับครับถึงเลยก็คือแล้วเราได้โพสต์ตามโซเชียลอะไรยังไงไหมคะพี่ผมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะไอ้โซเชียลบอกอะไรไม่มีครับแต่แสดงว่าคนที่จะมาดูควายของพี่ได้ก็คือปากต่อปากคือแบบลักษณะคือมาดูถึงที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋ออย่างนี้พอใจซื้อพอใจขายครับเดี๋ยวเราไปดูควายตัวด้านหลังกันดีกว่านะคะรบกวนพี่ลิศเลยค่ะพี่ลิศดูควายตัวแรกของพี่ลิศหน่อยดีกว่านะคะไปเลยค่ะตามคุณแม่มาอันนี้ตัวแรกเหรอคะพี่ลิศครับครับตัวแรกเลยพี่ลิศได้จากที่ไหนมาเอ่ยตัวแรกนี่ตัวนี้ได้มาจากไอ้ชื่อไหนหนูครับหนองขยางนะครับหนองขยางได้มาจากหนองขยางครับชื่ออะไรคะเนี่ยตัวนี้ชื่อแม่ครับแม่แอร์ครับแม่แอร์นะคะครับตัวนี้นี่ตัวนี้โหส่งลูกสุดยอดเลยนะกี่ตัวแล้วคะพี่โหสี่ห้าตัวแล้วมั้งเลยพี่แสดงว่าอยู่กับพี่ก็นานเหมือนกันเนาะนานครับตั้งแต่เล็กมาเลยเจ็ดปีกว่าแล้วครับแม่8ปีถึง10ยังครับพี่น่ากลัวจะได้แล้วเนี่ยแม่แอร์เชื่องตัวเนี้ยตัวนี้เชื่องนั้นดูเข่าเขายาวมากเลยนะคะดูเข่าเขาอันนี้เข่าเขาแบบว่าโหเป็นเขาเรียกเข่าเหมือนคาราบาวเลยนี่นะคะดูตัวนี้ตัวอ้วนทวนสมท้องอยู่ไหมคะพี่ลิศตัวนี้ท้องครับกี่เดือนแล้วคะเนี่ยประมาณ2-3เดือนแล้วมั้งเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยอะตัวนี้คือให้ลูกไม่ผิดหวังเลยนะส่วนมากจะเป็นเพศเมียครับเพศเมียแล้วก็มาให้ตอนหลังมาตัวผู้สองตัวผู้สองครับแสดงว่าตกลูกประมาณ4ตัว5ตัวครับโอ้ยรู้สึกจะตื่นหน่อยนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ข้างทางก่อนดีกว่านะคะเห็นฝูงไงเห็นฝูงไปโน่นโอ้เฉยดิแม่แอร์นะคะตอนนี้แม่แอร์นะคะครับอันนี้คือพี่ซื้อมาเท่าไหร่อะคะพี่ลิศ15,000ครับ15,000ครับคือคู่แรกนี่คือพี่ลิศที่ลงบอกหนูว่าลงทุน35,000นี่ก็คือตัวละ10,000ตัว10,000หนึ่งตัว2ตัวครับตัวละ10,000 2ตัวอ๋อถ้าว่าครั้งแรกของพี่นี่มีควาย3ตัวครับ3ตัวที่เดิมเลี้ยงเลยใช่มั้ยคะซื้อควายลักษณะอย่างนี้มาครับอ๋อ2ตัวนั้นก็คือตัวละ10,000อันนี้คือ15,000ครับ2ตัวที่เหลือนี่คือเป็นเพศเมียเหมือนกันเหรอคะพี่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้ในการทับผสมพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะคือไปเอาควายที่ไหนอะคะพี่ผมตอนแรกผมใช้ควายในฝูงนะครับฝูงของเราเองครับคือแบบว่าเรายังไม่ได้ดูพ่อพันธุ์ลักษณะอะไรยังไม่ได้เริ่มเรียนรู้ลักษณะพ่อพันธุ์ของเขาใช่มั้ยคะพี่ครับอ๋อแล้วพอหลังๆมานี่คือเริ่มจะเรียนรู้ลักษณะพ่อพันธุ์คือผสมมันก็ต้องเราก็ต้องใช้ของเราอยู่เนี่ยพี่ใช้ของเราอยู่ครับอ๋อยังไม่เปลี่ยนพ่อพันธุ์อะไรอย่างนี้ยังเลยครับอันนี้ก็ยังใช้พ่อพันธุ์ของเราครับแต่ดูแล้วมันก็ลักษณะมันก็เด่นดูให้ลูกดีอ่ะใช่ใช่เพราะแม่พันธุ์เขาลักษณะใหญ่มากเลยนะคะคอันนี้มาจากหนองขยางอุทัยธานีครับอุทัยธานีเหมือนกันนะส่วนมากนี่ก็คือจะมาเป็นควายในจังหวัดอุทัยธานีเหมือนกันครับแต่คือจับจับของอย่างเดียวจับจับของอย่างเดียวคือสาบเป็นไปสาบภายในพื้นที่เหมือนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่เต๋อระวังลูกอันนี้เขาจะเปรียวหน่อยนะคะคือเขาไม่เปรียวเขาก็เห็นฝูงนึกว่าจะออกขาไปอ๋อขอเวลาหน่อยนั้นแม่แอร์ครับตัวนี้ให้ลูกสุดยอดเลยทุกตัวแต่หนูว่านะซื้อ15,000มาราคาไม่แพงเลย15,000นี่ย้อนไปนี่ประมาณกี่ปีคะพี่ประมาณ10กว่าปีครับโอ้โหแต่ตอนนี้ตัวนี้นี่เขามีคนมาให้ราคาไหมคะพี่มีครับถึงล้าน
ถึงครับล้านกว่าโอ้โหเห็นไหมเนี่ยคะเคยเดินเข้าสายประกวดไหมคะตัวนี้ไม่เคยเลยครับโอ้แต่แปลกมากเลยนะคะคือไม่มีผมไม่ได้เดินแต่เขาก็มีเข้ามาหาตลอดเลยนะใช่งงมากเลยอ่ะไม่มีเดินสายประกวดไม่มีรางวัลการันตีแต่ราคาค่อนข้างที่จะแบบว่าอัพสูงนั่นหน่อยนะคะคือแบบว่าโหไม่น่าเชื่อนะคะว่าตัวนี้คือประมาณ1ล้านบาทล้านกว่าๆเนาะแม่แอร์เนาะครับมีกี่แม่คะในฝูง3แม่ครับแม่หลักๆเลยนะ3แม่ก็คือแม่ดาวแม่แอร์แล้วก็แม่มิ้มครับอ๋อมาแล้วแม่มิ้มดูลักษณะโครงสร้างเขานะคะดูเข่าของเขาแล้วแต่คุณแม่ไม่กล้าจับของเขาได้จับได้ครับตัวนี้ขี่ได้ด้วยนะขี่ได้ด้วยนะคะครับมาอีกแล้วนะคะแม่มิ้มแม่มิ้มตัวไหนเอ่ยแม่มิ้มโน่นะครับอ๋อนี่นะคะคือ3แม่นะคะจะมารวมกันคือรุ่นเดียวกันใช่มั้ยคะที่พี่เลซื้อมารุ่นเดียวกันเลยใช่มั้ยคะพี่3แม่นี้ไม่แต่ซื้อมาคนละที่แต่เหล่าเดียวกันอ๋อเหล่าเดียวกันก็แปลว่าเป็นพี่น้องกันครับอ๋ออันนู้นคือแม่มิ้มครับโอ้แม่มิ้มคือจะสูงๆหน่อยเนาะครับแม่มิ้มเมื่อสูง100ประมาณ160กว่าแล้วแม่แอร์ก็150กว่าแสดงว่าแม่มิ้มสูงกว่าเขาเลยสิคะสูงกว่าเขาครับในฝูงหนูแม่มิ้มอันนี้แม่ดาวลูกอันนี้ก็คือลักษณะโครงสร้างเดียวกันคือดูบั้นตูดดูตาแต้มแก้มจ้ำนะคะดูกีบเท้าของเขารู้สึกว่ากีบเท้าตัวนี้ก็จะเล็กกว่าตัวนู้นหน่อยเนาะครับเล็กกว่าแม่ดาวหน่อยนึงครับเล็กกว่าแต่ให้ลูกโอ้โหสุดยอดเลยให้ลูกสุดยอดหูไม่ให้ลูกดีอย่างนี้หนูก็เท่ากับว่าเป็นกำไรของพี่เน็ตเลยเมื่อก่อนพี่ลิทำนาด้วยไหมคะเนี่ยทำครับเนี่ยทำหมดทำหมดเลยครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนทำหญ้ามั่งทำหญ้าแพงกุล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับพี่อ๋อเต๋อนี่นะคะจากชีวิตเมื่อก่อนเคยทำนาแล้วแบบราคาข้าวไม่ดีเท่าไหร่นะคะไม่ดีเลยหันมาเลี้ยงควายนี่ก็10กว่าปีได้มั้งเนาะเลี้ยงควายแบบอย่างเงี้ยนะคะพี่ลิครับเหมือนผสมผสานไปเนาะเริ่มแรกเราก็ค่อยๆศึกษาไปนะพี่เนาะครับพี่ก็ดูแลเองอะไรเองหมดทุกอย่างคือเลี้ยงธรรมชาติเลยใช่ไหมคะพี่ธรรมชาติเลยครับปล่อยตามไร่ทุ่งเลยครับ พี่ฤทธิ์นี่แบบว่าเราเลี้ยงยังไงอะคะคือพี่ปล่อยตั้งแต่ช่วงเช้านี่ช่วงกี่โมงของพี่ตั้งแต่เช้าก็ประมาณกับโมงกว่าครับก็ปล่อยแล้วสายๆก็ให้เขาเข้าร่มอย่างเงี้ยหรอครับพี่เข้าร่มแต่ช่วงนี้หน้าฝนเขาอากาศไม่ร้อนเขาก็ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยแม่แอตัวนี้ดูหน้าผากเขานะคะกว้างมากเลยคุณแม่อยากจับเขาเขามากแต่ไม่กล้าจับพี่จับได้เลยไม่กล้าค่ะพี่ลิศเนี่ยไม่เคยนั่นเลยนะเหรออยากเขาเนี่ยคุณแม่อยากจับเขาเขามากเลยแต่กลัวเขาห่วงได้เลยขอจับเขาเลยนะขอจับเขาแบบนั่นมากเลยอ๋อไม่สวยนะเนี่ยตัวเนี้ยสวยจังเลยเขาแบบเขาวงมากเลยอะค่ะพี่ให้ลูกไปอยู่กับเสี่ยเบิร์ดอยุธยาตัวนี้หรอคะครับลูกเขานะไม้ทองแล้วอะไรนะดูพี่เต๋อไปเลิกตูดตัวนี้เป็นไรเชื่องมากเลยคุณแม่ก็ชอบเลยนะคะเนี่ยเพลินดีเลยแล้วก็คำแก้วก็อยู่กับเสี่ยพี่บูแสดงว่าควายของพี่นี่คือพอตกลูกปุ๊บก็มีคนมาจองมีจองเลยครับแล้วอย่างนี้เขาจะโทรมาถามพี่หรือคะว่าตัวนี้ออกลูกหรือยังอะไรเงี้ยคือเขาจะเพ่งเล็งแบบว่ารอดูลูกของมันตลอดเลยหรอคะพี่ครับโดยที่เราไม่ได้โพสไม่ได้อะไรไม่ต้องอะไรเลยผมไม่มีเลยเล่นอะไรผมก็ไม่มีไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยแต่เขาจะตามตลอดคือเขามาดูแบบว่ามาถึงที่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาจะรู้ได้ไงคะรู้ว่าพี่โทรไปบอกแจ้งเขาอะไรไม่มีอะครับเขาจะเสาะหากันเองแต่เขามีปากต่อปากอะคนในพื้นที่มั่งครับส่วนมากเป็นคนนอกพื้นที่ไหมครับพี่คนนอกพื้นที่อุดรก็ยังมาเลยอุดรโคราชเนี่ยโอ้มาไกลมากเลยนะไกลสุดไปส่งถึงไหนคะเนี่ยพี่ลิศฮะไกลสุดอุดรแต่ควายคนอีสานก็เลี้ยงควายเยอะเนาะค่ะพี่ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวไหนต่อครับพี่ลิศแม่มิ้มละกันเนาะแม่มิ้มมันจับไม่ได้ดินะแม่มิ้มเปียวเปียวครับเปียวมากนะคะเราก็ดูห่างๆมองดูแต่นะคะแม่เดี๋ยวเราไปดูพ่อพันธุ์ของข้อกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ของฝูงใช่ไหมคะพี่ลิศอนาคตจะเป็นพ่อพันธุ์ในฝูงครับอ๋ออนาคตนะคะจะเป็นอันนี้ชื่อเจ้าอะไรคะเจ้าโชคครับเจ้าโชคอยู่กับอันนี้กี่ปีแล้วคะพี่3ปีกว่าครับ3ปีแล้วเราดูยังไงคะจะที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ของฝูงเราอะค่ะพี่ดูลักษณะมันโครงสร้างเขาดีนะ
ดูยังไงคะพี่ดูโครงสร้างดูแข้งขาแข้งขาครับดูไข่ดูอะไรเนี่ยอ๋อดูไข่มันด้วยเหรอคะครับอย่างนี้พี่ใช้ผ่านไหมคะพี่ไข่มันอย่างเงี้ยผ่านครับเพราะว่าไข่เขาไม่บิดไม่เบี้ยวนะอ๋อต้องเป็นไข่ตรงๆไข่ใหญ่ไข่อะไรเงี้ยไข่อุ้มทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะครับก็โชคดูหน้าผากเขากว้างมากแต่ตรงนี้เขาอาจจะผิดปกตินิดนึงนะคะผิดปกติหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่าไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าเขาเกิดมาสมบูรณ์เพิ่งจะมาเป็นตอนโตหน่อยใช่ไหมคะพี่อันนี้นะคะเป็นขวบกว่าๆเราจะดูของเขาก็คือดูที่กีบเท้าดูก่อนเลยนะคะกีบเท้าของเขาใหญ่มากเลยเจ้าโชคตาแต้มแก้มจ้ำเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยดูแบบว่าชัดนี่ตรงนี้นี่หนึ่งจุดตรงนี้ที่ลำคอด้วยนะคะครับนี่ดูอุ้งเท้าของเขานะคะควายสามขวบอะสามขวบถือว่าใหญ่มากครับยังโตได้อีกเยอะค่ะพี่ฤทธิ์ครับโอ้โหยังโตได้เยอะดูกีบเท้าของเขานะคะหูใหญ่มากดูต้นขาของเขาอะค่ะใหญ่ดูลักษณะลำตัวของเขาด้วยนะคะดูแบบว่าอันนี้เจ้าโชคนี่คือเป็นลูกของแม่แอร์ก็คือควายในฝูงของเราใช่ไหมคะพี่คือพ่อของเขาคือเจ้ากระทิงผู้เจ้ากระทิงผู้นะคะพ่อของเขาคือเจ้ากระทิงนั่นเองนะคะครับเชื่องมากเลยนะคะตัวนี้เชื่องขี่ได้ไหมคะพี่ไม่เคยนะครับยังไม่เคยขี่ใช่ไหมยังครับจะโชว์มากเลยอยากลองจะโชว์ไม่ได้หนูเขายังไม่เคยขี่ไม่ได้ยังไม่เคยขี่เลยเดี๋ยวเขาจะตกใจวิ่งเตลิดเอานะนี่นะคะเต๋ออยากจับไข่เขาหรอนี่นะคะไข่ของเขานะคะดูนะคะไข่เขาลักษณะของเขาจะตรงนี่นะคะอย่างที่พี่ลิศจับให้ชมนะคะนี่รบกวนพี่ลิศจับอีกนิดนึงนะคะช้อนไข่ขึ้นมานี่นะคะเขาต้องเพิ่งรู้นะคะว่าเขาต้องดูลักษณะไข่ของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางตัวจะบิดไงโอ้ยเหมือนของเต๋อป่ะเหมือนเนาะเขาตัวใหญ่กว่าจริงเหรอโอ้ยได้ขาเขาเนี่ยสะโพกแบบปักปักปักควายสามพวกกว่าเราเลี้ยงธรรมชาตินี่ก็ดีแล้วใช่ค่ะพี่ดูหูแน่นมากเลยจับกระเพาะเนี่ยมันจะขี่มาเนี่ยอะไรครับจับไข่ใครเป็นคนได้ใครเป็นคนตั้งชื่อไอ้คะเนี่ยพี่ฤทธิ์ผมเองก็คือรักษาเขาก็หายกันเลยเขาจะโชคเลยเงี้ยไข่ใหญ่มากโชคดีเลยที่หายเลยตั้งชื่อโชคเลยเนาะพี่เนาะอันนี้เขาก็คงจะเป็นพ่อพันธุ์อีกนานเดี๋ยวก็ลองนั่นไว้ก่อนแล้วพ่อพันธุ์ตัวเก่าอะคะพี่ก็ขายไปแล้วเจ้าก็ทิ้งเงี้ยเจ้าก็ทิ้งก็เลยเอาลูกของเขาไว้ครับเจ้ากระทิงตัวนั้นไปอยู่ที่อุดรนะคะครับไปอยู่กับฟาร์มของเสี่ยไพบูลตอนนั้นขายพ่อเขาไปประมาณเท่าไหร่ครับ4แสน4แสนนี่นะโอ้ตอนนี้น่าจะขึ้นอัพเลเวลเสียดายไหมครับเสียดายไม่เป็นไรเราได้ทายาทของเขาไว้นะครับพี่ก็โชคดูตัวของเขาใหญ่มากเดี๋ยวรอไปดิรอไปดิปล่อยต้องควบเลยฟันน้ำนมยังไม่หักเลยครับหรอแม่ครับลองขึ้นดิไม่เอาอะเนี่ยดูฟันน้ำนมยังไม่หักเลยแหน่เต๋อนี่นะคะฟันน้ำนมเขายังไม่หักหลีกชุ่มช่องเนี่ยครับเห็นแล้วเจอแล้วว้าวโอ้ฟันน้ำนมยังไม่หักเลยฟันน้ำนมไม่หักยังครับยังสวยเลยอะโอ้ยังอยู่ได้อีกยาวโอ้โหไปยาวเลยไปอีกยาวเลยนะคะเนี่ยครับดูสันคอเขานะคะบุบเลยอะเข่าเขาเนี่ยมันเขี้ยวเลยพ่อเขานี่กระดานหน้าแปดอะความกว้างหน้าผาใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหกว้างโอ้แสดงว่าใหญ่มากเลยนะพี่ครับไอ้กระทิงเนี่ยนะใช่ใช่โอ้โหนี่โชคก็ยังใหญ่ถ้าพ่อกระดานหน้าแปดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ห้าแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้ดิได้มั้งนะห้าหน้าห้าได้แล้วมั้งเนาะจะโชคเนาะโอ้ยเขาเริ่มหงุดหงิดแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะต้องขอขอบคุณพี่ฤทธิ์มากเลยค่ะครับแล้วถ้าใครสนใจควายของพี่ฤทธิ์นะคะสามารถติดต่อได้ยังไงครับพี่ฤทธิ์ทางเบอร์โทรครับเบอร์อะไรครับพี่090ครับ090 4575215ครับ4575215 215นะคะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นอยู่ใต้จออีกครั้งนึงนะคะสามารถโทรมาติดต่อโดยตรงได้เลยใช่มั้ยคะได้เลยครับหรือว่าจะมาชมควายที่ได้ครับของพี่ฤทธิ์มาชมได้ที่ไหนครับพี่ฤทธิ์ที่ตำบลหนองกลางดงครับหนองกลางดงนะคะอำเภอทับทันนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งมาไม่ไกลมากเลยนะคะที่อุทัยธานีนี่จะเป็นแหล่งควายอยู่แล้วนะคะคือแบบว่า
ส่วนมากจะเลี้ยงควายกันเยอะมากเลยเจ้าโชว์เจ้าโชว์สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแล้วก็พี่ลิศขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ